สิคะมาอื้อมาอ้าหมดอะไรตายอยากนะแม่บอกแล้วให้เข้าไปอยู่ในวังก็ไม่เอาชอบมานอนกลางดินกินกลางทรายอ้าวไอ้คอร์ดนี่ก็เดินหายไปแล้วเขาก็นอนกันอยู่ตรงนี้สองตัวค่ะไปไหนมาไหนกับไอ้คอร์ดนะให้อยู่ในบ้านก็ไม่เอาแม่ละสมน้ำหน้าแทนที่จะนอนที่ดีๆให้มันหลับสบายมั่งก็ไม่เอาชอบแบบนี้จะให้แม่ทำไงจะให้แม่ทำไงบอกมาดิปึ๊ดเมื่อคืนนั้นแม่อ้อมก็คิดแบบคิดเยอะไงคิดแบบเอ้ยถ้าเราจะซื้อกรงมาใส่ปึ๊ดมันโดยเฉพาะก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้มันอยู่กับพี่กับน้องได้น้องนั่งไม่ถนัดเลยนะเนี่ยนั่งงอขาด้วยยังงอไม่ถนัดเสร็จแล้วก็คิดไปคิดมาก็โอ้ยก็เอาเล่นเอาเกือบนอนไม่หลับเหมือนกันแล้วทีนี้ก็พยายามที่จะผลักดันมันแต่มันก็แบบยังไม่ยอมรับง่ายๆก็พยายามให้มันไปเล่นกันตรงกรงตรงเล็บเมฆหมอกลุ้งมันไม่ได้อะไรมันอยู่ที่ตัวปื๊ดเองเนี่ยค่ะมันไม่เอาเขาคือปื๊ดเนี่ยเป็นแมวที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงนะเท่ากับสัตว์ด้วยกันสักเท่าไหร่นักนะคะถ้าเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาก็ต้องไปอยู่กับพวกเอียพวกอะไรแล้วก็ไม่ไปเขาจะมาอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับแม่แล้วแม่ก็ไม่มีเวลาให้ก็คือขอได้แค่แบบว่าได้เห็นได้อยู่ใกล้ได้เกาะขาเกาะแข้งให้แม่ได้จับได้เล่นนิดนึงก็ยังดีเอาแค่นั้นสิ่งที่ต้องการคือแค่นั้นคือไม่อยากได้อะไรไปมากกว่านี้อะไรนี่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 เป็นแผลอะไรเป็นแผลอะไรเนี่ยนี่เป็นแผลป่ะอ๋อไม่ใช่แล้วไปให้แม่ขอให้แม่ได้แบบแค่นี้ก็พอละแบบมาแค่มารูปตัวดูแลเอาใจใส่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ไม่เอาคิดดูแล้วกันอาหารเนี่ยแม่อ้อมบอกเลยนะแม่อ้อมให้อย่างดีนะคะไม่ได้ให้ปึ๊ดกินของไม่ดีเลยปึ๊ดกินแม่อ้อมให้เนี่ยแม่อ้อมซื้อนิดมาแม่อ้อมมีเอมอนก็กินแม่อ้อมก็แบบให้กินนะให้สิ่งดีๆกับมันนะทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดือนเนี้ยแม่อ้อมรอดูให้เงินเข้าก่อนแล้วแม่อ้อมก็จะซื้อยาหยดให้มันอีกหยดเดือนละครั้งเพราะว่าปื๊ดอ่ะมันเที่ยวตลอดไปไหนตอนไหนอย่างเงี้ยมันมีทั้งแบบไรทั้งอะไรพวกเนี้ยมันก็จะคันใช่มั้ยคะเราก็ต้องคอยหยดให้มันเพราะมันอยู่นอกบ้านไหนจะยุงกัดอีกสารพัดสารเพกับมันแล้วหน้าบ้านเนี่ยถามว่าแล้วถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยใจเราอ่ะก็ห่วงว่าถ้าช่วงหน้าฝนนะปึ๊ดมันทํามันมีที่หลบมั้ยมีค่ะที่หลบมันมีคือบ้านอาจารย์เค้าอ้อมก็หันไปคือบ้านอาจารย์เค้าก็มีที่เค้าก็ไม่ได้เคยว่าอะไรนะเค้าจะเป็นคนค่อนข้างใจดีนะคะแล้วก็ทางบ้านกุ้ยเค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้ไปขโมยของเค้าหรือว่าไปทําอะไรบ้านเค้าเสียหายคือปึ๊ดเนี่ยจะเป็นแมวที่ไม่ได้ทําอะไรให้ใครเสียหายเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไม่รังเกียจมันแล้วเขาก็จะรู้กันว่าเป็นแมวที่แม่อ้อมเลี้ยงไว้ดูมันทีคะไอ้คอร์ดหนีไปละเนี่ยไอ้คอร์ดก็นิดหน่อยไม่ได้เดินต้องแต่งทั้งค่ำทั้งคืนปื๊ดเนี่ยยังมีแบบนอนมั่งอะไรมั่งนะ3 ทุ่มแล้วนะคะคุณปื๊ดแม่เนี่ยนะจะไปทำความสะอาดที่ตายแทนที่มันจะได้นอนในกรงอย่างสุขสบายไม่มียุงกัดไม่มีอะไรนะกลับกลายเป็นว่ามันต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายมีฟ้าเป็นมุ้งมียุงเป็นเพื่อนไอ้หมาปื๊ดเนี่ยขอให้ได้กัดแม่ได้งับแม่ได้เกี่ยวแม่เนี่ยเล็บเกี่ยวเข้าไปเนี่ยทิ่มเข้าไปในนิ้วแม่แล้วเล็บเนี่ยยังไม่ได้ตัดให้เลยทิ่มเข้าไปในนิ้วแล้วเนี่ยเล็บเนี่ยเข้าใจไหมนอนไปนะนอนไปนะแม่กอบพุงให้ปึ๊ดกอบพุงให้อ๋อเจ็บไปแล้วแม่ไปทำให้พี่ต่ายแล้วปึ๊ดนอนไปนะลูกนะปึ๊ดนอนไปนะลมเย็นลูกนอนไปลูกลมเย็นนะลมเย็นนะลูกนอนไปนะ